ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแข่งขันกว่าร้อยทีมผู้คัดสรรอย่างเข้มข้นจนเหลือสุดยอดว่าที่ผู้กำกับเพียง10ทีมสุดท้ายและสัปดาห์นี้ถึงคราวที่ว่าที่ผู้กำกับคนต่อไปที่จะต้องมาโชว์ฝีมือการกำกับหนังสั้นให้เราได้เห็นในหัวข้อ Bangkok Clear กรุงเทพปลอดภัยไร้ยาเสพติดการทำภารกิจของว่าที่ผู้กำกับของเราจะสุดยอดแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันหมายเลข53คุณจินนภัทรอายุวัฒน์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับสวัสดีค่ะลูกเกดจินนภัทรอายุวัฒน์ค่ะเรื่องมือของแม่ของเกดนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเงียบนะคะที่จะไม่มีเสียงเข้ามาเลยคำว่าเป็นหนังเงียบมันคงไม่เหมือนไม่ได้เพราะว่าไม่มีเสียงไม่มีซาวคนจะมีซาวประกอบเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไอเดียดีมากไอเดียในการตีโจทย์เรื่องยาเสพติดกรุงเทพกับยาเสพติดเนี่ยแปลกจากทุกคนเท่าที่ผมได้อ่านในการเวิร์กช็อปครับแอบสแตรกมากแบบยังไม่มีใน10คนนี้ยังไม่มีใครทำหนังแบบนี้ว่าที่ผู้กำกับทีมที่2จินภัทรอายุวัฒน์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเธอจะต้องไปหาแรงบันดาลใจที่บ้านพิชิตใจซึ่งเป็นศูนย์บำบัดการติดยาเสพติดของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเธอจะได้แรงบันดาลใจเพื่อมารังสรรค์เป็นผลงานหนังสั้นของตัวเองได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับรู้สึกตื่นเต้นดีค่ะว่าจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมหรือเราจะได้อะไรจากที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจบ้างค่ะแหล่งที่เคยซื้อแหล่งที่เคยสูบตรงนั้นอย่าไปหลีกเลี่ยงมันซะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือว่าที่รู้จักกันในนามของบ้านพิชิตใจนะคะก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะการให้บริการของบ้านพิชิตใจเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะกิจกรรมประชุมเช้าครั้งนี้ได้อะไรบ้างไหมเหรอคะก็ได้รู้ความรู้สึกของผู้ติดยาที่ต้องการจะเลิกยาค่ะว่าเขารู้สึกยังไงทำไมเขาถึงเลิกยาแล้วก็หลังจากเลิกยาแล้วเนี่ยเขาหวังว่าเขาจะได้รับอะไรบ้างหรือจุดเป้าหมายของเขาในการเลิกยาค่ะก็ติดอยู่ที่คลองเปรมครับ45วันเขาให้แบบบำบัดแล้วตอนนี้เขามาจับได้ไงอ่ะเขาไม่สายคือเขาลงตรวจระแวกนั้นพอดีแล้วพอดีผมเดินมากับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเขาคงเห็นแบบสภาพร่างกายเนี่ยเราใครดูเขาก็รู้ว่าเราแบบติดยานี่หนักแน่นอนคือตอนนั้นพี่หนักแล้วใช่ได้ดูมือของเขาด้วยว่าเขาก็แบบบอกว่ามือเนี่ยตอนที่เขาติดยาเนี่ยเขาจะแบบว่าซีดดำแล้วก็แบบผอมกว่านี้ค่ะซึ่งตอนนี้มือเขาก็ดูแบบปกติมือเขาโอเคแล้วอะค่ะก็คือสามารถเอามาใช้ในเรื่องของเกดได้ด้วยแต่หลังจากมาวันนี้เกดคิดที่จะปรับบทให้มีการนำยาเสพติดเข้ามาใช้ในเรื่องของเกดเนี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามามากขึ้นกว่าตอนเก่าอะค่ะจะมีการที่แม่ต้องการให้ลูกเข้ารับการบำบัดอะค่ะแต่ลูกไม่ยอมซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่มาบ้านวิชิตใจนี้ด้วยค่ะว่าที่ผู้กำกับของเราจะนำแรงบันดาลใจที่ได้ไปใช้กับหนังสั้นของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดว่าที่ผู้กำกับของเราได้แรงบันดาลใจมาอย่างล้นเหลือแรงบันดาลใจนั้น
จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทหนังสั้นเพื่อนำไปสู่การถ่ายทำจริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าบทนักแสดงของเกย์เนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะหาคนยากนิดนึงเพราะว่าเราจะดูแค่ที่มือไม่ใช่แค่ที่หน้าตาค่ะแล้วที่ยากที่สุดเลยก็คือมือของทุกคนนะคะต้องเป็นคนละคนแต่ว่าดูให้เหมือนเป็นคนเดียวกันแต่คนละอายุอะค่ะคนละช่วงอายุเวลาทำให้มันก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการหาตัวนักแสดงของเกย์เลยค่ะทำให้เราต้องหามือตั้งแต่เด็กแต่ยังเป็นเด็กทารกมาเป็นเด็กประถมเด็กวัยรุ่นจนโตหรือแม้กระทั่งมือของแม่เราก็ต้องหามือของแม่ที่ตั้งแต่ยังสาวจนเป็นยันแก่ค่ะอุปกรณ์หรือว่าพร็อพของเกย์แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องอื่นๆนะคะเขาอาจจะใช้สถานที่ในการถ่ายทำมากกว่าแต่เรื่องของเกย์เนี่ยค่ะจะใช้เป็นการจัดพร็อพจัดแสงอะไรเงี้ยค่ะให้แสดงให้เห็นถึงการเวลาที่เปลี่ยนไปเต้นมากเพราะว่ากลัวว่าสิ่งที่เราคิดอะค่ะกับสิ่งที่ออกมามันจะแบบมันคิดว่าส่วนตัวคิดว่ามันยากอยู่นะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นหนังที่แปลกมันไม่ได้ถ่ายคนถ่ายธรรมดาซึ่งของเกย์เนี่ยมันจะมีแค่มือใช่ไหมคะทำให้มันต้องจัดแสงจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้กลัวแบบว่าเหมือนกันว่ามันจะไม่ได้ออกมาในแบบที่เราต้องการเช้านี้ก็จะเริ่มจากถ่ายฉากเด็กทารกบนเตียงนอนนะคะแล้วก็จะมาถ่ายมือที่บ้านจับมือแม่หน่อยดิตี้เด็กเนี่ยยังเป็นเด็กทารกเลยอะค่ะก็ทำให้เราคอนโทรลงานยากมากแล้วก็เด็กเขาก็จะแบบร้องไห้ตลอดเวลาทำให้แบบมันยากที่จะคอนโทรลนิดนึงอะค่ะมันไม่ก็ธรรมชาติไปรุ่นธรรมชาติว่าอะไรลูกเรียนอยู่นะเว้ยเรียนมหาลัยเมื่อไหร่ก็ทำเรียนแล้วมันไม่ได้มันคนละมืออะป้าพร้อมนะต้องเรียนพอร์ตครับ5 4 3 2ขอเงินหน่อยแม่ขอเงินหน่อยอะนับไม่พอจะไม่เอาห้าหกโอ๊ยไม่พอแม่เอามาอีกแม่ขออีกใส่มือนิดนึงอ่ะปัด พี่มุกรับไปดูซิคืออะไรป้าอย่าหลุดเฟรมเข้ามาอีกป้าดูอะไรนี่มันฉีกอีกแรงอีกแรงคว้างใส่ป้าจะ
พยายามบีฟทุกอย่างให้ตรงเวลามากที่สุดนะคะแล้วก็มันยังมีบางอย่างที่แบบยังไม่ได้ตามใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามเอาอันที่ดีที่สุดทำเสร็จแล้วโล่งนะคะเครียดกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าแบบโอ๊ยมันจะออกมาเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันจะต้องไปอยู่ในช่วงตัดอีกโอ๊ยคือแบบว่าเครียดมากเพราะว่าแบบหลายฉากอะค่ะมันแบบไม่ได้ดั่งใจเราอะพี่มันแบบยังไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็คิดว่ามันยากมากเพราะว่าตัวเองไม่เคยตัดต่อมาก่อนเลยแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยก็คงต้องพึ่งพี่ที่ตัดต่อให้เยอะนิดนึงอะค่ะก็คือจะเน้นเรื่องซาวอะค่ะเพราะว่าเกรดเป็นละครเงียบใช่ไหมคะทำให้ต้องเน้นไปที่เรื่องซาวในการสื่ออารมณ์ก็จะต้องหาซาวดีๆมาเข้าเรื่องเราอะค่ะไอ้พวกนี้ของพี่อะค่อนข้างที่จะไปได้ช้านิดนึงเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะมัวแต่หาแต่ซาวอยู่อะค่ะภาพก็เลยยังอาจจะได้ไม่ค่อยเท่าไหร่หนูต้องหาซาวในโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะมันตัดแคบไม่เห็นเสื้อเลยหรือว่ามันต้องไปฉุดอารมณ์ตรงนี้หรือว่าโอเคแล้วรู้สึกโล่งมากเลยค่ะเพราะตอนแรกอะตื่นเต้นแล้วก็เครียดมากเพราะแบบกลัวว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่ออกมามันจะไม่เหมือนกันแล้วก็กลัวเราจะทำไม่ได้หรือแบบมันจะออกมาไม่ดีอะค่ะก็เลยเครียดแต่ตอนนี้แบบทุกอย่างเสร็จแล้วก็แบบโล่งคือจุดเด่นของหนังเกรดนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องอยากดูเพราะว่ามันเป็นหนังที่แปลกค่ะซึ่งมั่นใจว่า10เรื่องเนี่ยไม่มีใครทำแบบนี้แน่นอนก็คือหนังที่ไม่มีบทพูดเลยหนังอินดี้หนังที่มีแต่มือทั้งหมดเห็นแต่มือทั้งหมดในการสื่อเรื่องราวทั้งหมดทำให้มันน่าติดตามและแล้วผลงานเรื่องมือแม่ก็เสร็จสมบูรณ์หนังสั้นเรื่องนี้จะถูกใจกรรมการแค่ไหนห้ามพลาดนะครับการผลิตหนังสั้นของว่าที่พุ่มกับคนที่สองก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยถึงเวลาแล้วที่หนังสั้นเรื่องมือแม่จะถูกถ่ายทอดสู่สายตาของเหล่าคณะกรรมการทั้ง3ท่านแรงบันดาลใจของเธอจะส่งถึงเหล่ากรรมการหรือไม่ไปชมกันเลยครับคนนี้คงชัดเจนมากนะจากสตอรี่บอร์ดเนี่ยผมไม่คาดหวังอะไรเลยนะนึกว่าคงจะได้ดูหนังเอามือมาจับกันเพลนๆไปเรื่อยๆจนจบนึกกังขาอยู่ทีเดียวว่ามันจะเละแค่ไหนผมก็บอกตรงๆเพราะว่าไม่มีความเชื่อในหนังเรื่องนี้เท่าไหร่เรารู้สึกว่าคือการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้คำพูดแล้วได้ยินเสียงที่พูดออกมาเนี่ยไม่ธรรมดา
คือมันที่คาดหวังไว้ในระดับหนึ่งนะตอนที่ดูเป็นสตอรี่บอร์ดแต่ปรากฏว่าพอทำมาแล้วน้องสามารถทำให้มือนั้นมีชีวิตมีอารมณ์นะมีความเข้าใจคือดูแล้วเข้าใจได้ว่าเขารู้สึกอะไรกันทำอะไรกันอยู่นะผมคิดว่ามันสั่นสะเทือนนะฮะคือเป็นหนังที่สั่นสะเทือนความรู้สึกแล้วก็เก่งมากในการที่เล่าเรื่องฮะเก่งมากในการใช้ซิมโบลิกต่างๆผมได้ยินมือพูดได้ด้วยคุณเก่งขนาดนั้นนะนี่แบบว่าเอามาอีกไม่พอแม่หนูเหนื่อยเป็นไงบ้างลูกคือแบบได้ยินมือพูดได้อะตอนที่แบบติดคุกเงี้ยในบอร์ดไม่มีนะมือติดคุกอะหนูมาเติมอะคือรู้สึกว่าเออเก่งว่ะผมไม่อยากจะสรรเสริญเยินยอเกินกว่าความเป็นจริงแต่ว่าต้องยอมรับว่าจริงๆแล้ววิธีการเล่าของหนังนี้การเลือกที่จะสื่อสารด้วยมือเนี่ยมันพิเศษมากๆเสร็จสิ้นลงแล้วกับการทำภารกิจของว่าที่ผู้กำกับคนที่2ใครที่ชื่นชอบและอยากให้หนังสั้นเรื่องมือแม่เป็นผู้ชนะสามารถดูและแชร์ได้ที่ www.facebook.com/bkkclearใครจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัล 100,000 บาทติดตามได้ในโชว์พาวทุกวันอังคารเวลา 17:00 นถึง 17:30 นทางททบ5มือเขาพูดได้แม้กระทั่งเขาไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่มีเสียงคนพูดเสียงบรรยายใดๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาผมได้ยินว่าอาการของมือที่เขาทำไปเนี่ยมันเหนือความคาดหมายฮะเรียกว่าจากครีเอทีฟจากเป็นนักครีเอทีฟคนหนึ่งที่เรานึกไม่ออกจริงว่ามันจะทำออกมายังไงได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าชื่นชอบในไอเดียเรารู้สึกว่าคือการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้คำพูดแล้วได้ยินเสียงที่พูดออกมาเนี่ยไม่ธรรมดาและอย่างหนึ่งที่ชอบมากคือมุมกล้องเขาอะมุมกล้องเขาแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีแรกตอนดูจากสตอรี่บอร์ดความที่น้องอาจจะเขียนรูปไม่เก่งก็เป็นมุมเดิมมีมือยื่นมามือยื่นออกมือยื่นมามือยื่นออกแต่พอตอนถ่ายจริงเนี่ยเขาพลิกนู่นพลิกนี่รู้สึกว่าไม่ธรรมดาผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มัน extraordinary มากๆคือมันเหนือธรรมดามากๆเขาใช้การแสดงอิทธิพลของความเลวร้ายต่างๆรอบด้านเนี่ยผ่านการแค่การใช้มือเนี่ยผมว่ามันน่าทึ่งมากๆมันมหัศจรรย์มากๆค่ะก็ขอขอบคุณโครงการ Bank of Clear หรือว่ากรุงเทพปลอดภัยไร้ยาเสพติดแล้วก็กทม.มากนะคะที่ทำให้หนูมีโอกาสดีๆในวันนี้ได้ทำสิ่งนึงทั้งเพื่อสังคมด้วยแล้วก็เพื่อทุกคนได้เห็นหนังสั้นของหนูแล้วก็จะเกิดความรู้สึกบางอย่างว่าเอ้ยยาเสพติดนะเอ้ยมันต้องแบบรู้สึกบางอย่างขึ้นกับหนังของหนูอะค่ะThank you.